ทรีย์ตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายอีกวันหนึ่งนะครับมาดูเรื่องราวที่พี่น้องผู้ที่ปลูกยอดมันเทศนะครับหลอกพี่น้องภาคเกษตรหลายจังหวัดนะครับเพื่อให้ปลูกยอดมันเทศปลูกไปแล้วก็เอาไปส่งให้กับบริษัทบริษัทก็เวียนยอดมันเทศเนี่ยไปหลอกคนอื่นต่อว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดนะครับเข้ามาที่สถานีกัน2รอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2ที่มาเล่าความเดือดร้อนกันวันนี้พวกเขาเดินมาตามความคืบหน้านะครับรู้สึกว่าไม่มีที่ไปนะครับไม่มีที่ไปไปพึ่งใครไปพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้นะครับก็เลยมาที่กระทรวงยุติธรรมถามพี่ๆที่มากันที่นี่นะครับถือโอกาสให้พี่ๆได้เล่าด้วยนะครับเรื่องของการหลอกลวงให้ปลูกมันเทศพี่แอนเล่าก่อนก็คือกรณีของมันเทศญี่ปุ่นนะคะบริษัทหนึ่งซึ่งได้ลงไปในนครสวรรค์แล้วก็มีการประชุมชักชวนให้เกษตรกรมาฟังนะคะแล้ววิทยากรก็พูดชักชวนเหมือนประมาณว่า1ไร่ได้กำไรเป็นแสนใช่ค่ะแล้วเกษตรกรทุกคนก็มาฟังดูแล้วเหมือนว่ามันโอเคอะค่ะพี่มันทำ2เดือนได้กำไรเป็นแสนต่อ1ไร่แล้วการทำนาของเราตอนนี้ข้าวมันถูกเนาะเราก็ตกลงปลงใจปลูกมันเทศญี่ปุ่นกันค่ะมาถึงก็จัดวิทยากรมาพูดบอกต่อไปนี้1ไร่ได้กำไร 200,000 1ไร่ได้กำไรแสนกว่าค่ะแสนกว่าบาท ในเวลา2เดือนในเวลา2เดือนใช่ค่ะ60เดือนก็ต้องได้เป็นล้านใช่ค่ะดูมันก็เกษตรกรก็เห็นว่ามันดีนะคะแล้วก็แต่เราซื้อยอดจากเขาว่ายอดนึงอ่ะ10บาทนะคะซื้อยอดของเขามาปลูกนะค่ะ10บาท1ไร่1ไร่เขาจะให้ปลูก 4,000 ยอดก็คือ1ไร่จะต้องเสียเงิน 40,000 บาทครับค่ะแล้วเขาก็ให้ถึงเวลา2เดือนให้เราตัดขายส่งบริษัทเขาในที่ยอดละ 4.50 เอายอดนั่นแหละใช่ค่ะตัดยอดนั่นแหละค่ะเพื่อเขาเอายอดของเราไปขายให้กับอีกคนนึง1ยอดของเขาที่เราไปซื้อของเขามา10บาทมันแตกได้กี่ยอดมันแตกได้เยอะค่ะโดยเฉพาะคนเนี้ยแตกเป็น26ยอดต่อ1ยอดของเขานะคะค่ะมาถึงน้อง X บ้างครับศูนย์เงินไปเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่ค่าแรงค่ายอดที่ซื้อไปหมดเงินไปเท่าไหร่200,000นะครับ200,000ครับค่าลงทุนแล้วก็ค่าผมจะหมดค่าแรงเยอะครับค่าจ้างคนงานหมดค่าคนงานเป็นแสนเลยครับเพราะว่ายอดเขาเยอะเพราะว่ายอดผมเยอะซื้อยอดไป200,000ค่าแรงหมดไปใช่ครับซื้อยอดไป60,000ซื้อยอดไป60,000ครับแล้วค่าดูแลค่าผ้าค่าสายค่าดูแลทุกอย่างแล้วก็ค่าจ้างคนงานนะครับตอนนี้รวมประมาณ200,000แล้วครับอยากให้เอ็กเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้าไปหลงกับพวกมันยังไงเข้าไปเคลิ้มแล้วก็มันหลอกเรายังไงมันลวงเราเขามาจัดประชุมที่นครสวรรค์นะครับพอดีผมก็เป็นคนที่ต้องการปลูกอะไรแบบแปลกใหม่เพราะว่าข้าวก็ถูกเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วเขาบอกว่า1ไร่อ่ะกำไรแสนขึ้นแน่นอนในระยะเวลา45ถึง60วันผมก็เลยสนใจก็เลยไปฟังตอนแรกก็ตัดสินใจปลูกแค่งานเดียวท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับนี่ยอดมันนี่เป็นแบบนี้ไปซื้อยอดเขามาแล้วก็มาปลูกเสร็จก็มานั่งเนี่ยตรงข้างล่างเป็นที่นั่งทำกันนั่งทำกันไปซื้อยอดเขามาเสร็จนะครับปลูก2เดือนก็เขาบอกว่าจะซื้อยอดกลับก็มานั่งทำกันใช่ค่ะแบบนี้แล้วไงเล่าต่อคือตอนแรกผมก็จะทำแค่งานเดียวไปมาก็คุยว่าดีอย่างนี้ผมก็เลยเพิ่มเป็น2งานแล้วเขาก็ออกกฎบอกว่าภายในวันที่21พฤศจิกาถ้าใครทำสัญญาในช่วงเวลานี้จะยังอยู่4.50 บาทใช่แต่ถ้าใครเกินวันที่21พฤศจิกาปุ๊บจะเหลือยอดละ3บาทผมก็เลยจะหาทุนมาเพิ่มเอาอีกไร่นึงเลยเป็น6งานนี่คือเทคนิคของมันนะเทคนิคครับเป็นเทคนิคโอ้เขามีวันที่มาเราก็อยากได้4.50 บาทเนาะเราก็เลยต้องไปหาทุนครับหาทุนมาใส่ไปกู้เข้ามาครับครับเอาเงินมาจากไหนไปซื้อยอดแล้วก็ไปจ้างคนงานมาทำกันผมอะกู้ครับกู้มาครับกู้มาลงทุนกู้ทกสกู้ทกสมาทุกวันนี้ยังไม่กล้าไปเจอหัวหน้าครับผมก็เตือนแล้วระวังโดนหลอกนะอ๋อผมก็บอกเขาไม่หลอกหรอกครับพี่พอดีเราอยากเราก็เชื่อนะครับเชื่อหนึ่งก็สุจริตทำการเกษตรปลูกไปก็ถือว่าสุจริตครับสุจริตครับไม่น่ามาหลอกกันตามข้อตกลงทุกอย่างให้ตัดห้ามตาม40ผมตัดไปเมตรนึงเลยครับความยาว
ตักให้เขาตักให้เขาไปดูห้ามเล็กกว่าตะปู3ผมไปเท่านี้ครับยอดสวยอะค่ะยอดสวยทั้งสวยทั้งดีมากๆทั้งสวยทั้งเยอะครับพอ X เอามาปลูกแล้วปลูกเสร็จก็จ่ายเงินซื้อยอดเขาครับจ่ายสดพอปลูกแล้ว2เดือนตัดไปส่งเขาครับอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไปส่งที่พิษณุโลกครับเขาประชุมหน้างานมีคนมารอรับยอดของผมไปปลูกเลยครับทางบริษัทได้รับเงินสดเลยครับแล้วก็บอกกับเราว่าเดี๋ยว5ถึง7วันจะโอนตังมาเราเอายอดจากนครสวรรค์ไปส่งที่พิษณุโลกเลยใช่ค่ะก็คนก็มาเอาต่อเลยมาเอาต่อเลยจ่ายตังสดเลยพอจ่ายตังสดเสร็จไอ้บริษัทไม่จ่ายตังให้น้องไม่จ่ายตังให้เราเนี่ยแหละค่ะ7ถึง5วันเขาจะ20กุมภาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้สักบาทนึงเลยค่ะพี่ยังไม่ได้สักบาทนึงเลยค่ะครับทำตามกติกาตลอดทำตามบริษัทบอกตลอดจนรอมาเวลาประมาณ2เดือนซึ่งหนูอะเดินออกมาลุยคนเดียวก่อนเลยนะคะยังบอกน้องๆว่าถ้ารอบ2รอบแรกยังไม่ได้เงินรอบ2อย่าเพิ่งตัดนะเพราะถ้าหนูตัดไปหนูก็จะไม่ได้เงินแล้วหนูจะต้องเสียค่าคนงานอะรอบ2เนี่ยเป็นแสนนะเพราะว่าของเขางามมากทางนี้ก็เหมือนก็ว่าเออเนาะก็เขามาโปรโมทว่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นบนเวทีเดี๋ยวจะโชว์หน้างานเลยอะไรเลยทางนี้ก็คิดว่ายังไงก็ต้องได้เงินแน่แหละพี่แอนตัดไปเหอะก็สรุปต้องมาจ้างคนตัดหมดเป็นแสนส่งไปก็ยังไม่ได้โดนมันหลอกขึ้นเวทีอีกไปพูดให้คนอื่นทำไปพูดเชื่อชวนคนให้มาทำกับมันอีกใช่ครับบาปยังหนักเลยค่ะอ้าวป้าจอยประจวบประจวบโดนกันไปยังไงยอดมันก็มันก็คล้ายๆกันอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราไปทําอยู่แบบไปเข้ามาประชุมแล้วก็ไปที่เดียวกันหมดอ่ะนั่นแหละก็เหมือนกันอย่างนี้หมดเลยเวลาเข้ามาประชุมที่โรงแรมเราก็ไปกันไปดูว่าเออมันดีนะก็ชวนกันทําอย่างเงี้ยแต่ของหนู3งานตัดไปได้งานเดียวพอเขาบอกมาว่าไม่ต้องตัดแล้วตัดไปก็ไม่ได้ยอดก็คือตัดไปได้แค่ 10,000 ครับเนี่ยตัดไปแค่นั้นเหลือ2งานก็ไม่ได้ตัดเลยถามพี่แอนนะครับถาม X ดูไปร้องเรียนที่ไหนกันมาบ้างแล้วเห็นตาแดงแล้วเนี่ยทุกที่เลยค่ะทุกที่เลยหนูเนี่ยคนแรกหนูไปที่ฐานีตำรวจนครสวรรค์นะคะแล้วเขาบอกว่าให้ไปแจ้งความที่โคราชแต่โคราชตัวหนูเองไม่ได้ไปเพราะหนูแจ้งที่นครสวรรค์แล้วแล้วหนูก็ไปที่กองปราบนะคะของตัวเองอะไปที่กองปราบแล้วกลับมาก็พี่น้องบอกว่าพี่หนูไม่ได้ตังค์นะก็บอกอ้าวไม่ได้ตังค์หนูนี่ตามเงินในวันที่เขาเปิดโรงงานใหม่ที่เขาซื้อว่า80ล้านบาทแล้วนะคะหนูก็บุกไปคนเดียวไปที่นั่นอีกก็คือไปกันทุกที่ค่ะปปง.ก็มากันแล้ว DSI ก็มากันแล้วมากันหมดแล้วค่ะแล้วตอนเนี้ยวันเนี้ยมาที่ศูนย์ดำรงธรรมอะค่ะที่โคราชไอ้ที่ที่กระทรวงไปแล้วนี่ที่กระทรวงค่ะที่กระทรวงยุติธรรมใช่ค่ะวันเนี้ยค่ะวันนี้มากันกี่รถบัสวันนี้มาก็1รถบัสกับ3รถตู้3รถตู้ค่ะก็มาอยู่ประมาณน่าจะ150กว่าท่านค่ะแต่คนที่ไม่ได้มานี่อีกเป็นร้อยนะคะเพราะว่าไม่สะดวกที่จะมากันการเดินทางค่ะครับความจริงจะต้องถึงสถานีแล้วนะฮะเพื่อจะมาเล่าเอ็กครับไปร้องเรียนที่ไหนมาบ้างแล้วไปเล่าปัญหาว่าเขาหลอกเราแล้วไปแจ้งความก่อนแล้วผมนี่ไปที่ไหนมาบ้างแจ้งความที่ปักธงชัยครับก่อนเลยแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมที่โคราชแล้วก็ DSI ปปง.สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อวานที่นายกลงไปนครสวรรค์ยื่นหนังสือให้ยื่นหนังสือให้นายกไปนครสวรรค์ก็ยื่นแล้วนายกไปนครสวรรค์ที่ผ่านมาจากที่ผ่านมาก็ไปยื่นให้ท่านแล้วใช่ค่ะวันที่11ท่านรับไว้แล้วจากเป็นท่านอะไรนะคะพี่วันนี้พันธุ์ตรวจเอกเอกคราวุฒิใช่รับหนังสือไว้แล้วรับไม่รับไม่รู้แล้วแต่เอาเทปนี้เปิดให้ท่านดูด้วยว่าล็อกนี่มาสถานีก็2เที่ยวแล้วค่ะใช่ค่ะทำไมคนมันใจดำยังมันหลอกพวกพี่กันได้ดำมากค่ะแล้วเขาจะชูหน้าชูตาเขาเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเกษตรกรที่เดือดร้อนเลยพี่มาให้ข้อมูลมาหลอกปลูกสิใช่ค่ะเดือนหนึ่งได้ตังค์เป็นแสนพอวันนี้ไปส่งมันเขาลอยหน้าลอยตายังไงตัววันนี้ยังลอยหน้าไม่ทุกข์ไม่รู้ไม่ทุกข์ไม่รู้ทุกข์รู้ร้อนเลยค่ะหนูไปโคราชจังหวัดโคราช3ครั้งค่ะพี่หมีไปจังหวัดโคราชใน3ครั้งไม่ได้ความยุติธรรมกลับบ้านกันเลยแล้วไปกันนี่ไปกันเป็น100 200คนนะคะข่าวก็ออกทีวีก็ออกแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้เลยหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรบริษัทที่ว่านะครับบริษัทที่ว่าเนี่ยพวกน้องๆเคยไปเจอตัวกันไหมไม่เจอ
ที่พี่แอนไปตามหลังจากหลังจากตามเงินใช่ไหมคะไม่เคยเจอเลยค่ะไม่เคยเจอเลยไปที่สำนักงานเขาหรือยังที่สำนักงานเรายังไม่ได้ไปเราไปแต่ที่โคราชแล้วเราก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ทางหน่วยราชการทางนั้นเรียกเขามาคุยกับพวกเกษตรกรทั้งหมด100-200คนเราก็หวังว่าหน่วยงานราชการจะเป็นตัวกลางไปเรียกเขามาว่าหลอกลวงคนยากคนจนทำไมใช่ใช่แต่สรุปแล้วคำตอบคือเขาไม่มาเขาไม่พร้อมที่จะคุยทีเดียวหลายๆคนแต่พร้อมที่จะคุยแค่เป็นแต่ละกลุ่มก็ไม่เข้าใจเขาว่าถ้าเขาถูกจริงทำถูกต้องจริงตั้งใจใช่ค่ะไม่หลอกไม่ลวงจริงใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมไม่มาเจอพี่น้องหลายๆคนถ้าเขาคิดว่าเขาถูกครับเอายอดมันเขาไปปลูกเนี่ยได้กินอะไรกันมั่งได้อะไรมามั่งหัวมันได้กินหรือยังได้ความทรงจำที่เจ็บปวดทิ้งหมดเลยครับไถทิ้งหมดไปแล้วหัวก็ไม่ได้เป็นตันๆนะครับยกให้เขาไปหมดเลยยกให้เขาไปกินกันเฉยกินไม่ลงกินไม่ลงเก็บใจเจ็บใจหัวก็มีแต่ไม่ได้คุยกันนะทุกวันนี้เกษตรกรนะคะพี่หมีเหมือนประมาณว่ากำไรฉันไม่เอาแล้วก็ได้นะแต่ฉันขอทุนที่ฉันลงทุนกันไปอ่ะคืนแต่เวลาเราโทรไปหาเขาก็ไม่รับสายมั่งตัดสายทิ้งมั่งอ่ะโทรไปก็ผัดเอกสารไม่พร้อมอะไรไม่พร้อม4เดือนแล้วนะคะพี่หมี3 4เดือนแล้วใช่ค่ะเหนื่อยใจกับประเภทนี้ค่ะรู้สึกเจ็บใจนอนหลับไหมครับว่าโดนเสียหมาเขาแล้วเดี๋ยวบอกว่าถ้าไม่ได้นี่คือบอกเปลี่ยนใจกันเถอะถ้ามันไม่ให้จริงๆก็คือตั้งต้นกันใหม่แล้วก็หางานทำกันใหม่ดีกว่าคือเราก็ต้องการอยากเอาคนแต่ว่ามันจะไปหลอกลวงคนอื่นดีกว่าใช่ค่ะเราไม่อยากให้เขาไปหลอกลวงคนอื่นอีกเราอยากให้คนผิดได้มารับโทษอะค่ะนี่ผมอยากให้นายกรัฐมนตรีมาเป็นพิธีกรแทนยังใช่ค่ะอ้าวเอ็กทุกร้อนยังไงลูกๆเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงเมียไล่ออกจากบ้านแล้วเมียไล่ออกจากบ้านแล้วพอดีก็คุยกันยังดีครับที่ว่ายังคุยกันรู้เรื่องครับคือว่าต่างคนก็ต่างแบบไม่โทษกันครับครับคือว่าให้กำลังใจกันเริ่มต้นใหม่สู้ไปนะครับคือว่ามันพลาดเอาคนเลวเข้าคุกให้ได้ใช่ค่ะเอาคนที่หลอกลวงคนยากคนจนคือถ้าบอกตรงๆก็จะได้ไม่ต้องไปทำแต่นี่ไม่บอกตรงๆใช่ครับก็จะไม่มีวิทยากรมาบอกทุกอย่างว่าวิทยากรนี่ตัวดีเลยวิทยากรน่ะตัวดีเลยเฮ้ยเนี่ยอ้าวไหนเล่าให้ท่านผู้ฟังหน่อยวิทยากรมาชักชวนเรามาลวงเรายังไงเขาจะมีวิดีโอฉายให้เราดูเลยครับว่าคนเนี้ยทำเนี่ยอยู่ที่โคราชนะได้ยอดเท่านี้ 37,000 เป็นแชมป์ของบริษัทยังผมก็นึกดู 37,000 ก็มีมากผมก็เลยนึกอยากทำใหญ่อยากจะชนะคนนั้นนะวันนี้ผมก็ตั้งใจทำดูแลอย่างดีตามกฎเกณฑ์ตามอะไรทุกอย่างจนผมได้ไล่นึงได้ตั้ง 80,000 ยอด 80,000 กว่ายอดของไอ้เป็นแชมป์ของบริษัทขึ้นพูดบนเวที2ที่ 80,000 ยอดตังค์ไม่ได้สักบาทครับใช่ค่ะ6งานนี้ผมส่งไป 13,000 ยอดที่ส่งให้บริษัทไปครับ 13,000 ยอดเขาจะต้องซื้อเราเท่าไหร่ตามคำสัญญาที่เขาบอก460,000รวมเม็ดเงิน460,000จะต้องจ่ายตังค์ให้เราแต่เขาเอาของผมไปขายได้ล้านนิดหน่อยเลยครับเอายอดนี่นะครับเอายอดละ10บาทครับเอายอดของ X ก็ไปแจกกันในงานที่มันประชุมกันใช่ค่ะแจกๆๆเก็บตังค์เขาต่อครับแต่ว่าไม่คืนให้ X ใช่ค่ะเขาไปขายได้เป็นล้านนะคะพี่หมีเพราะว่าเขาไปขายยอดละ10บาทแล้วเขาจะดันเคสผมเป็นการตรวจสอบยอดรอตรวจสอบยอดของผมว่าเน่าเสียมั้ยทั้งที่ขายของผมไปหมดแล้วอ่ะเขาอ้างของเขาเขาอ้างอย่างนั้นเขาอ้างเฉยอย่างหนูเอาไปส่งเนี่ยนะแล้วขายให้หน้างานเลยนะวันนั้นได้ 90,000 กว่าขายให้หน้างานเลยไม่ต้องเช็คต้องอะไรเลยเขามารับเอาไปเลยเกษตรกรมารับเอาไปเลยแต่เขาจะแล้วพอเรากลับไม่ได้ตังค์กลับสักบาทเขาจะดันให้เข้าเคสได้แค่ราคาน้ำมันรถครับครับมันนี้นี่นะเวลาปลูกแล้วมันให้หัวยังไงเอาไปกินยังไงไอ้มันเทศให้หัวมันก็ได้ครับพี่หมีมันก็จะเป็นเหมือนมันเทศสับปะหลังบ้านไอ้มันเทศบ้านเราอะค่ะแต่อันนี้มันเป็นมันเทศญี่ปุ่นเนื้อมันจะละเอียดกว่าแล้วมันจะกินอร่อยกว่าค่ะครับครับแล้วก็ถ้ามันลงหัวแล้วไปขายที่ไหนอะลงหัวเราก็สามารถขายตามตลาดขายเองได้ตลาดนัดบ้านเราได้ผมเป็นสัญญาปลูกยอดอย่างเดียวครับแต่ที่ทำกับเขาขายยอดอย่างเดียวสัญญาปลูกยอดอย่างเดียวเราก็กะจะได้สัญญาปลูกยอดคือจัดยอดเสร็จถ่ายแปลงทิ้ง
เขาบอกว่าเนี่ยสำหรับคนที่ทำยอดรอบนี้นะพอทำยอดแล้วก็ตัดยอดไปขายบริษัทแล้วพอรอบต่อไปก็คือจะให้ทำหัวทำแบบขายหัวกับบริษัทเนี่ยและพอดีก็ยังไม่ได้ทำที่ขายหัวเลยยอดก็ยังไม่ได้ตังค์ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ยังว่าไอ้บริษัทนี้มันลวงยังไงมันหลอกลวงมันต้มตุ๋นยังไงก็แจ้งรายละเอียดเหมือนอย่างคุยกับพี่หมีนี่แหละค่ะว่ามันเป็นระดับมาแบบนี้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 เขาก็ลงบันทึกไว้รับแจ้งใช่ค่ะรับแจ้งพอรับแจ้งเสร็จก็รับแจ้งลมก็มันก็อยู่กับลมใช่ค่ะไม่มีกับลมใช่ก็จนไม่ไปยังไงแล้วแอนถึงมาที่ไม่ใช่ค่ะที่ DSI กองปราบค่ะหนูมาที่กองปราบก่อนพอมาแจ้งกองปราบหนูมาแจ้งกองปราบเขาก็รับเรื่องเนาะแต่ว่าหนูไปน้อยคนซึ่งหนูไปกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนนั้นก็2 ไร่กว่ามั้งคะนะคะเพื่อนอ่ะก็ไปที่กองปราบก็ไปรับเขาก็แจ้งรับแต่คือคนมันน้อยไงคะทำไมหน่วยงานของรัฐในอำเภอก็ดีเกษตรอำเภอก็ดีผู้ว่าก็ดีปล่อยให้เขาดูแลไม่ทันหรือไงทำไมปล่อยให้มีการหลอกลวงพี่น้องเกษตรกรคนยากคนจนหลายจังหวัดแบบนี้เกษตรไม่รับรู้มั้งนะคะเพราะเกษตรไม่ใช่อ่ะของเคสของนครสวรรค์นี่คือเกษตรเราไม่ได้เข้าไปเนาะเกษตรเราไม่ได้เข้าไปพอเราไปแจ้งฟาร์มปุ๊บเขาให้ไปแจ้งในสิ่งที่เราส่งยอดแล้วค่ะที่ไหนที่ไปส่งยอดที่ไหนเหตุเกิดที่ไหนไปแจ้งที่นั่นเราก็เลยพากันไปโคราชที่โคราชพอเราไปแจ้งที่โคราชปุ๊บโคราชก็จะบอกว่าแล้วปลูกที่ไหนเรื่องเกิดที่ไหนให้กลับมาแจ้งนครสวรรค์กลับมาแจ้งนครสวรรค์อีกประมาณนี้ค่ะความยุติธรรมประเทศนี้ อยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังไว้นะครับว่า ไปแจ้งที่โคราชเขาบอกก็ไปแจ้งที่บริษัทที่ปลูกค่ะพอแจ้งพอเดินทางไปอีกจังหวัดนึงเขาก็บอกกลับไปแจ้งที่บริษัทที่ที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุค่ะเวียนไปเวียนมาแบบนี้ใช่ค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าภาพใช่ค่ะแล้วนี่เวลาก็ตั้งแต่กุมภาเนาะจนถึงวันนี้ค่ะกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนานี่จะสิ้นมิถุนาแล้วนะใช่ค่ะของน้องเนี่ยส่งยอด20กุมภา20นี้ก็5เดือนเต็มละดอกไม่ได้นิ่งนะคะดอกขยับตลอดนะคะเอ็กไปกู้เขามาเท่าไหร่ไปกู้เงินเขามาเพื่อที่จะมาปลูกยอดมันเทศแสนนึงครับกู้แสนนึงครับดอกเบี้ยแต่เดือนเท่าไหร่มันเป็นของทกสของทกสจะต้องไม่ใช่นอกระบบเขายังเป็นปีครับถ้านอกระบบใส่ผูกคอตายไปแล้วค่ะพี่จวบแล้วคนไทยจะต้องโดนแบบนี้อีกกี่วันก็ใช่สภาพแบบนี้ถึงได้พากันมานี่แหละว่ามันเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงเลยต้องออกสภากาแฟประจานมันไปใช่ไหมไม่รู้ใครจะทำบ้างนี่ก็โดนยึดรถค่ะรถโดนไปแล้วรถโดนยึดไปแล้วอันเนื่องมาจากยอดมันกินรถใช่ยอดมันกินรถนี่เลยค่ะใช่มันไม่กินมันมันกินรถยนต์หลายคนค่ะไม่มีโคราชกับคุณเพชรก็โดนยึดรถที่เพชรบูรณ์ก็โดนหลายคนที่มาทำยอดมันแล้วมีแต่ชีช้ำบางคนนี่เมียไล่ออกจากบ้านเลยนะคะครับครับทะเลาะกันเลยค่ะบ้านเหลืองเมืองล้อเลยอ่ะเพราะว่าเงินมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะไล่ละ 40,000 ครับแล้วอย่างอาจารย์อะไรนะคะสิทธิเวชเหรออาจารย์สิทธิเวชนี่3ล้านนะคะคนเดียวไปปลูกมันนี่นะใช่ค่ะใช่ปลูกไปปลูกมาจ้างคนมาเก็บยอดอีกใช่ค่ะแล้วเขาลงเรื่อยไงคะเหมือนประมาณว่า1ไร่ 40,000 บาทแต่ทุกคนก็คิดหวังว่ากำไรไร่นึงเป็นแสนใช่มั้ยคะก็เหมือนหมุนเวียนนะคะ20วันลงอีก1ไร่2ไร่อะไรเงี้ย20วันลงอีกอย่างเงี้ยค่ะครับก็ไปเรื่อยๆจนของแกก็เป็น10ไร่อะค่ะครับบริษัทที่ว่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็ดี DSI ก็ดีเขาล็อกตัวยังบุคคลที่เกี่ยวข้องยังไม่มีอะไรเลยค่ะยังไม่มีอะไรที่จะไปทำเขาได้เลยมีแต่ได้ยินออกมาตลอดว่าจะฟ้องร้องนักข่าว200ล้านให้ความเท็จจะฟ้องร้องแอน25ล้านจะฟ้องร้องพี่หมีด้วยไหมยังไม่แน่ค่ะน่าจะเข้าขายแล้วค่ะพี่น่าจะเข้าขายแล้วค่ะแล้วก็คือเหมือนเขาจะขู่ตลอดแล้วเหมือนประมาณว่าใครที่ไปแจ้งความนะเขาจะไม่จ่ายเขาจะไม่จ่ายเลยใครที่ไปแจ้งความเขาจะไม่จ่ายใครที่ออกทีวีเขาจะไม่จ่ายเขาจะพูดปัดพูดเพื่อไม่ให้คนที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับให้อยู่นิ่งไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับพักสักครู่ช่วงหน้านะครับมีพี่น้องทยอยมาอีกนะครับว่าทางออกเรื่องนี้นะครับจะทำกันอย่างไรต่อไปนะครับพักสักครู่ครับWe'll be right back.
ครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้พี่น้องมากันหลายจังหวัดนะครับเริ่มทยอยเต็มห้องส่งแล้วนะครับความจริงที่นี่น่าจะเป็นหน้าทำเนียบมากกว่านะครับแต่ว่ามาอยู่ในห้องส่งก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่น้องจะได้ใช้ตรงนี้แหละเป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังให้ผู้นำประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับไม่ต้องไปชุมนุมให้ผิดกฎหมายพี่ศิริเวชพี่ศิริเวชนะครับปลูกมันกับเขาด้วยช่วยเล่าให้ท่านผู้นำฟังหน่อยช่วยเล่าให้คนในประเทศฟังหน่อยว่าพี่เวชโดนหลอกยังไงครับเริ่มแรกก็มีทางบริษัทไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนครับจัดประชุมเสร็จแล้วก็บอกว่าปลูกมันเทศมันจะได้ผลกำไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเช่นไร่หนึ่งทำน้อยได้มากครับลงทุน 40,000 บาทได้เป็นแสนนะครับเสร็จแล้วใช้เวลาสั้นคือระยะเวลา2เดือน3เดือนครับได้ผลแล้วก็ตัดยอดทรงยอดขนาดไหนก็ให้4.50 บาทครับจะยาว30 เซนติเมตรขึ้นไปพิเวศก็ครับตัดส่งให้เขาด้วยตัดส่งครับผมหมดเงินไปเท่าไหร่หมดเงินไป8 ไร่ก็8ไร่8 4 3 2 3 0 0 0เฉพาะ 320,000 บาทเฉพาะค่าพันครับค่าพัน 320,000 เฉพาะค่าพันค่าแรงที่ลุงเวศไปจ้างเขาอีกครับเพื่อทำยอดมันเทศญี่ปุ่นครับรวมเบ็ดเสร็จครับรวมเบ็ดเสร็จหมดเงินเท่าไหร่หมดเงินไปก็คิดเป็นแล้วก็ประมาณล้าน4ครับหลอกลวงให้พี่น้องลำบากยากจนเศรษฐกิจไม่เกิดนะครับล้าน4ครับเอาเงินทิ้งทะเลไปเลยครับพี่เพชรพี่เพชรครับพี่เพชรเล่าต่อพี่เพชรบ้าง ครับผมหมดไปเท่าไหร่ก็ที่หมดจริงๆก็รวมแสนครับอยู่จังหวัดไหนนครราชสีมานครราชสีมาครับผมเป็นคนอำเภอพิมายแต่ว่าตอนนี้คือดินทางฝั่งอำเภอพิมายนี้จะออกน้ำกร่อยเพราะว่าอยู่ใต้นาเกลือก็เลยมาเช่าพื้นที่ทางเทพรักษ์นะครับปลูกเพราะดินทางนี้ดีนะครับน้ำดีดินดีก็คิดว่ามันจะได้ผลดีนะครับก็มีนายชัยวัฒน์ทุงจันทร์ซึ่งรู้จักกันมาก็ประมาณ 4-5 ปีได้มาชักชวนว่าอาจารย์มาช่วยผมดูหน่อยมาฟังให้หน่อยโครงการนี้มันเป็นอย่างไรนะครับโครงการปลูกยอดมันเทศโครงการปลูกยอดมันเทศญี่ปุ่นเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมก็ถามเบื้องต้นว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรก็บอกว่าเพียงเราเอายอดพันธุ์มาปลูกใช้เวลาระยะสั้นครับ50-65วันก็สามารถตัดยอดขายคืนกับบริษัทได้นี่ครับมีภาพนะครับเราค่อยเห็นภาพทีหลังนี่ตัดแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ถูกเชิญชวนบ่อยครั้งก็เลยอ่ะตกลงโอเคเข้าไปดูไปฟังนะครับครั้งแรกที่อำเภอบ้านเข้าซึ่งเป็นศูนย์ย่อยของบริษัทนี้ก็ไปฟังวิทยากรบรรยายนะครับเขาก็บรรยายเรื่องความเป็นไปมาทุกอย่างตั้งแต่มันนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับก็คือที่เขาบรรยายก็คือคนที่อ้างตัวเป็นประธานนะครับมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปชิมรสชาติของมันมันญี่ปุ่นครับครับแล้วก็ได้นำหัวนี่กลับมาแล้วก็มาเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งกลับไปญี่ปุ่นเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นได้วิจัยครับพอวิจัยแล้วก็เกิดว่ามันมีผลทางโภชนาพันธุ์นี่โภชนาการดีโภชนาการดีช่วยทั้งนั้นสายตายับยั้งสารมะเร็งจงปลูกมันครับทีนี้ก็เลยบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเขาปลูกได้หนึ่งฤดูนะครับประเทศไทยนี้ภูมิประเทศเหมาะสมที่จะปลูกขยายพันธุ์แล้วก็นำหัวมันส่งกลับไปยังญี่ปุ่นได้เยอะเพื่อไปแปรรูปครับนี่คือแนวโครงสร้างที่เข้ามาชักชวนให้ลงทุนนะครับเราก็เห็นว่ามันเป็นโครงการที่น่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ครับน่าจะได้เงินได้ทองถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นผมเข้าไปฟังแล้ว
ก็ได้ฟังระเบียบการของวิทยากรของบริษัทครับครับได้บรรยายให้ฟังว่าเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการปลูกจะต้องทำสัญญานะครับเป็น2ขั้นตอนถ้าใครตกลงที่จะปลูกครับเขากำหนดไว้ว่าเกษตรกรจะต้องปลูกตั้งแต่2งานขึ้นไปเขาจะทำสัญญาให้และก็หาพันธุ์ให้ก็ยอดพันธุ์นี่ทางบริษัทเตรียมพร้อมให้แล้วครับเนี่ยมาล่าจากน้องเอ็กครับโดยซื้อยอดพันธุ์จากบริษัทยอดละ10บาทซื้อ10บาทแล้วทางบริษัทจะรับซื้อคืนยอดละ4บาท50นะครับเรามาคำนวณแล้วว่ามันเป็นพืชที่ปลูกง่ายปลูกง่ายดูแลไม่ยากใช้ระยะเวลาสั้นครับลงทุนเพียงไม่เกิน2เดือนก็สามารถเห็นต้นทุนเห็นกำไรแล้วลงตลาดเขารับซื้ออยู่4บาท50ทั่วไปในราคาที่ไม่ต้องซื้อไอ้บริษัทเนี่ยนะไปซื้อไหนก็4บาท3บาท50 4บาท4บาท50ทำไมเราต้องมาซื้อ10บาทที่ชาวบ้านต้องซื้อ10บาทเพราะเขาการันตีรับซื้อนั่นคือหาที่เขาถึงกล้าไปซื้อเอ็กสามารถซื้อพันจากปั๊บลงเพชรได้ซื้อพันจากลงเวทได้ก็ห้ามซื้อใช่ต้องไปซื้อจากบริษัทใช่โดยเขาจะบังคับขายพี่ในราคา10บาทลุงเพชรก็เอาของไปขายให้บริษัทนี้แหละมาเวียนให้เอ็กต่อถูกต้องก็คือผมบอกว่าวันนี้พอไม่มีคนใหม่มามันก็เลยเกิดประเด็นที่มันจ่ายไม่ได้ไงฮะไอยอดมันที่ไปส่งให้เขาเนี่ยที่เป็นกองอยู่ข้างหลังเนี่ยตามภาพถ่ายเนี่ยเน่าเพราะมันไม่มีตลาดไงฮะนี่นี่เอาป้าชูให้เห็นหน่อยยอดมันที่ทรงๆเนี่ยกองภาพนี่เหี่ยวหมดตอนเกษตรกรตัดไปนี่มันตัดสุดๆเด้ลุงโชว์นิ่งๆครับนี่ยอดมันพอจะไปวางไว้ตาเดียวหมูก็ไม่ได้กินแพะก็ไม่ได้กินไม่ชูไว้ชูไว้จะได้เห็นนะคุณจ๊อบครับพี่น้องที่โดนยอดมันเทศกินกันอีกนะยอดมันเทศกินเนี่ยกี่ร้อยกี่พันลายเนี่ยมาที่กระทรวงยุติธรรมวันนี้วันนี้ก็300กว่าคน300กว่าคนที่ไปพบท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านก็ส่งตัวแทนขึ้นไป30คนที่นั่งคุยกันเรื่องของการหารือว่าจะต้องมีมาตรการอย่างไรครับก็ผมบอกวันนี้เองเนี่ยคนถูกโกงมาชี้หน้าว่าเขาโดนโกงไม่มีใครจับทางที่ผมมาวันนี้มาพูดเรื่องพรก.การกู้ยืมเงินนะฮะครับเราบอกกระทรวงยุติธรรมจะต้องเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการใช้อำนาจตามพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงชนไม่ต้องมีผู้เสียหายแม้แต่คนเดียวแค่ท่านสืบสวนตามมาตรา7ท่านพบข้อเท็จจริงว่าผิดท่านก็จับได้แล้วเพราะว่าตามมาตรา4และมาตรา5ประกาศเปล่าประกาศชักชวนคนให้มาลงทุนมันก็ความผิดสำเร็จแล้วครับไม่ต้องมีผู้เสียหายนะแต่นี่ผู้เสียหายนั่งกันอยู่เต็มเนี่ยเนี่ยมากันเต็มไม่รู้กี่รอบแล้วเข้ากรุงเทพแล้วไอ้ที่ไม่มาอีกเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เองเนี่ยทาง DSI เองก็ตื่นรู้นะฮะเพราะว่าท่านรองปลัดเนี่ยท่านก็เรียกDSI เข้ามาไม่ตื่นได้ไงพี่น้องดูสิลำบากกันแค่ไหนแต่ละคนหอบลูกจูงหลานมานมลูกก็ไม่มีกินค่าเราเรียนก็ไม่มีจ่ายหนี้สินเพิ่มพูนเขาก็เลยบอกว่าเดิมที่มาร้องไว้เนี่ย60กว่ารายวันนี้ก็ได้รายชื่อเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งท่านรองปลัดก็บอกให้อนุมัติสืบสวนเป็นคดีพิเศษเลยอนุมัติสืบสวนเพื่อจะสมัยหาข้อที่จริงซึ่งผมก็ได้คุยกับทางคณะทำงาน DSI ว่าเดี๋ยวเขาจะมีหนังสือเรียกบริษัทดังกล่าวมาชี้แจงครับซึ่งผมถามว่าเอ้ยกระบวนการชี้แจงไม่ต้องชี้แจงอายัดไว้ก่อนนี่ตังค์อ่ะไอ้กระบวนการเอกสารได้มีการไปตรวจเรียกหรือยังของชาวบ้านอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้มันไม่มีใครเข้าไปดำเนินการให้เขานั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่ายิ่งผ่านไปนานวัน1วันชาวบ้านก็เดือดร้อน1วันผ่านไป2วันชาวบ้านก็เดือดร้อน2วันนะฮะครับอย่างนำเรียนพี่หมีอย่างงี้ฮะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ได้เพราะว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับประเทศไทยไม่อยู่ได้เพราะมีรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะประเทศไทยไม่อยู่ได้เพราะมีกฎหมายหรือไม่นะฮะแต่อยู่ได้เพราะอะไรฮะประเทศมันจะอยู่ได้เพราะคนดีพลเมืองดีที่จะตื่นขึ้นมาขจัดการโกงขจัดการคอร์รัปชันเพื่อให้ประเทศนี้มันเดินต่อไปได้เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปวันนี้เองผู้เสียหายที่ออกมายืนอยู่ตรงนี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเต็มกันเขาทำเพื่อคนอื่นนะฮะผมถามว่าวันนี้ถ้าถามว่าไอ้คนที่ถูกโกงจากไอ้กระบวนการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นมันญี่ปุ่นมอนโบลีก็นั่งอยู่นู่นนะฮะโอดีแคปิตอลก็อยู่ข้างหลังนะฮะแชร์ออนไลน์อีกเยอะแยะไปหมดมีเป็นแสนเป็นล้านคนครับนะครับนี่แค่ตัวแทนที่ออกมาพูดนะครับให้คนเขาฟังว่าเขาถูกหลอกเขาถูกหลอกยังไงผมไม่อยากให้สังคมมาตาหน้าคนเหล่านี้ว่าคือคนโลภไม่อยากให้สังคมมาตาหน้าว่าอย่างนี้คือคนที่เห็นแก่ตัวแต่จริงแล้วคนเหล่านี้คือใครฮะเขาคือประชาชนคนไทยที่มีบัตรประชาชนที่รัฐจะต้องดูแลเขาตามกฎหมายครับเขาจะต้องรับการเยียวยาตามที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแลเขาเพราะรัฐปล่อยปละละเลยเขาถูกโกงไงฮะนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนผมอยากให้พี่หมีถามน้องข้างหลังไม่รู้ได้ถามหรือยัง
ที่เรื่องกู้คอนโด7ห้องฮะหาแหล่งเงินทุนเนี่ยต้องไปกู้ธนาคารเนี่ย7ธนาคารธนาคารละ1ห้องเพื่อให้ไม่ติดบุโรได้เงินมาส่วนต่างเอามาลงทุนกับไอ้ธุรกิจกำมะลอปรากฏถูกโกงครับถูกโกงถูกใครครับแบงค์ฟ้องฮะแบงค์โทรมาทวงตังค์แต่เขาไม่มีตังค์ผ่อนแล้วเพราะว่าไอ้หวังว่าจะได้ไอ้ 10% จากที่มันชวนแชร์ลูกโซ่เนี่ยไอ้ธุรกิจกำมะลอเนี่ยเพื่อจะมาผ่อนก็ไม่ได้ผ่อนไอ้คอนโดที่จะได้ก็ถูกแบงค์ทวงจะยึดครับมาแจ้งความจับก็ไม่มีใครจะจับให้ไม่มีใครทำคดีให้นี่ในเบรกแรกนะครับได้สอบถามแล้วไปแจ้งที่นครสวรรค์นครสวรรค์ก็บอกไปแจ้งโคราชกลับมาที่โคราชเขาบอกโคราชบอกไปแจ้งที่นครสวรรค์เวียนไปเวียนมาอ่ะใครที่เจอชะตากรรมแบบนี้ช่วยเล่าหน่อยที่ไปเวียนแจ้งกันอยู่หลายจังหวัดเนี่ยอันนี้พี่เพชรได้เวียนกันไหมเอางี้นครสวรรค์นครสวรรค์มีแต่ไม่ได้มาครับผมอยากให้พี่ถามเรื่องนึงโครงการมอนเบอรี่มอนเบอรี่อีกมอนเบอรี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าคดีเราเป็นยังไงบ้างยอดมันเทศกลับไปแล้วหมดกันเป็นแสนนี่ล้านกว่าแสนกว่ามอนเบอรี่ได้700,000มอนเบอรี่คนเดียว700,000มอนเบอรี่มอนเบอรี่นะครับจังหวัดไหนจังหวัดแนะนำตัวเลยฮะดิฉันบุพผานะคะครับจริงๆแล้วมอนเบอรี่เนี่ยเกิดกับดิฉันเนี่ยปี59กรกฎาคมปี59นะคะบริษัทภูน้ำลำชีภูน้ำลำชีอินเตอร์เนชั่นแนลก็ซึ่งโดยคุณภูน้ำลำชีณัฐพลฉิมพรซึ่งตอนนี้ก็คือแจ้งความไปที่ DSI แล้วก็ปปง.แล้วก็แจ้งความไว้แล้วบริษัทนี้ไปลวงพี่หรือไปทำอะไรยังไงบริษัทนี้ก็คือถูกแนะนำโดยเพื่อนนะคะที่ทำงานมาชักชวนปลูกมันเบอรี่เขาบอกว่ามันเบอรี่เนี่ยมีประโยชน์ทานแล้วดีเป็นผลไม้ส่งออกก็เลยไปปลูกก็เลยไปปลูกไร่ละ 38,000 นะคะ 38,000 ค่ะปลูกไปปลูกมาแล้วก็มีการเทรดฟอเรสต์ด้วยคือปลูกมันเบอรี่ด้วยแล้วก็เทรดฟอเรสต์ด้วยถ้ายังไม่มีเงินปลูกมันเนี่ยก็เอามาเงินมาเทรดสกุลเงินฟอเร็กซ์เขาจะมีคนเนี่ยนี่มันหลอกหลายต่อหรือไม่หลอกเขาจะมีคนเก่งในบริษัทเนี้ยทำการเทรดเงินให้แล้วก็จะจ่ายเงินปันผลให้เราแล้วก็มีดอกเบี้ยครับปรากฏว่าจ่ายอยู่เดือน2เดือนแล้วก็ไม่ได้จ่ายเลยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวจะคืนทุนให้มอนเบอรี่นี้พี่ปลูกอยู่ที่จังหวัดไหนปลูกอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยศรีสะเกษใช้พื้นที่กี่ไร่ใช้พื้นที่นี่จริงๆแล้วไร่เดียวก็ปลูกได้ค่ะไร่400เนี่ยคือ400ต้นเนี่ย 38,000 แล้วพี่ก็ไปปลูกกับเขาก็ไปลงทุนกับเขาไปลงทุนกับเขาลงทุนกับเพื่อนชวนไปแล้วก็โอนเงินไปโดยทำสัญญากันว่าสัญญาก็จะมีให้รายละเอียดว่าทำกับเขาอะไรยังไงนะคือสัญญานี่จะมีแล้วโครงการนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเหมือนส่วนราชการเข้ามาด้วยแล้วจะมีการประชุมแล้วก็ส่งไลน์มาให้เราดูครับอยากให้พี่จ๊อบเล่าให้ฟังหน่อยกรณีมอนเบอรี่เนี่ยลวงกันยังไงคือประเด็นก็อย่างที่บอกอะฮะมอนเบอรี่เนี่ยมันเกิดก่อนมันญี่ปุ่นเกิดก่อนมันญี่ปุ่นการหมอนแก้จนซึ่งแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมอนเบอรี่มันดังไงน้ำเบอรี่อะน้ำมอนเบอรี่รักษาโรคมะเร็งใช่แล้วไอ้ต้นมอนเบอรี่เนี่ยมันปลูกแล้วมันไม่มีตายไงฮะมันอยู่ได้ตลอดฉะนั้นก็จะไม่มีขาดทุนนะครับคนก็เชื่อว่าปลูกหมอนแล้วจะมีรายได้นะครับก็ใช้วิธีการเนี่ยฮะ1ไร่เนี่ยฮะที่จะได้ไอ้380ต้นเนี่ยซึ่งมันคล้ายๆกับมันญี่ปุ่นมั้ยฮะเหมือนกัน 38,000 กับ 40,000 เห็นไหมฮะผมก็เลยบอกว่ามันก๊อปปี้โมเดลกันมาเป็นบริษัทเดียวกันมั้ยไม่ฮะไม่ใช่คนละบริษัทคนละบริษัทแต่มันเห็นมอนเบอรี่ทำได้มันก็เปลี่ยนโปรเจกต์จากมอนมาเป็นมันไงฮะโอ้เดี๋ยวต่อไปก็คงมีต้นเนี่ยแท็กต้นเนี่ยต้นกล้วยอาจจะเป็นกล้วยน้ำหอมมีแล้วกล้วยน้ำว้ากล้วยเวนิสมีแล้วนะคะอินทผลัมมีหมดแล้วครับคือผมบอกว่าวันนี้มันคิดทุกอย่างโกงได้หมดนะครับก็อยากจะให้ประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยให้เห็นนี่เป็นอุทาหรณ์และไอ้คนที่คิดจะไปหลอกคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วฮะว่าถ้ากฎหมายยังอ่อนยานอยู่แบบนี้เนี่ยคนก็โกงกันทั้งประเทศครับนะครับพี่ๆเราได้เห็นปัญหานะครับแต่ละคนเป็นหนี้เป็นสินกันหมดถูกไหมครับเป็นหนี้เป็นสินข้าวไม่ได้กินยอดมันก็ไม่ได้กินนี่ตกงานฮะตกงานเป็นนักบัญชีแต่ถูกโกงลองคิดสภาพดูแล้วกันฮะเป็นเม็ดเงินหายไปเท่าไหร่ถูกโกงไปเท่าไหร่เม็ดเงิน
เบ็ดเสร็จตอนนี้700,000ค่ะ700,000ไม่รวมดอกเจ็ดแสนตอนนี้ตกงานเขาเป็นนักบัญชีนะฮะนั้นเขาบอกว่าใครที่โกงนักบัญชีได้นี่เก่งนะนี่นักบัญชียังถูกโกงโครงการหลวงแล้วก็มีนายหลวงมีอะไรมีประชุมสัมมนาแล้วก็มีเชิญนักวิชาการเชิญสร้างภาพน่าเชื่อถือแอบอ้างประชุมที่โรงเรียนครับที่ชัยภูมิที่ร้อยเอ็ดอะไรเนี่ยครับมาที่น้องปุ๊กอีกนะฮะน้องปุ๊กที่คุณแม่โดนคนไหนแล้วอยู่นู่นปุ๊กยืนก็ได้ครับปุ๊กยืนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับมีไมค์ถือเชิญครับปุ๊กเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ค่ะคือตอนแรกก็จะมีคนในหมู่บ้านนะคะมาขอให้ปลูกพอปลูกเสร็จทางคนแก่ก็อยากได้เงินนะคะก็เลยปลูกลงทุนไป3ไร่3ไร่เท่ากับ 120,000 บาทครับเพราะว่า1ไร่เท่ากับ 40,000 บาทค่ะปลูกเมื่อวันที่21ตุลาคมปี60ตัดวันที่ส่งยอดนะคะวันที่3กุมภาพอโทรไปถามที่บริษัทบอกว่า3วันถึง7วันจะโอนเงินให้เข้าตอนจนทุกวันนี้ค่ะโทรไปไม่เคยรับโทรศัพท์เลยค่ะก็รวมได้จะ7เดือนแล้วค่ะที่ยังไม่จ่ายเงินครับทั้งลงทุนกับปลูกกับตัดเนี่ยใช้วันละคนวันละ30ถึง40คนจำนวนคนจ้างรายวันละ300บาทก็เท่ากับวันนึง 12,000 บาทตัดอยู่9วันค่ะก็เท่ากับลงทุนไป 240,000 เฉพาะค่าตัดกับค่าปลูกค่ะลุงเพชรครับทำไมมันใจดำกันจังมันหลอกกันแบบซึ่งทำไมมันทำกับพี่น้องคนยากคนจนได้มันผมก็ไม่เข้าใจฮะว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรนะฮะที่มาหลอกพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นเกษตรกรที่มีแต่ความจริงใจมีแต่ความบริสุทธิ์ให้นะครับเขาคือในความคิดของผมตอนนี้ผมคิดว่าเขาคงจะผ่านกระบวนการหลอกลวงประเภทนี้มามากมายนะครับเขาจึงมาวางสเต็ปเป็นสเต็ปงานที่จะต้องวางแพลตฟอร์มเขาเพื่อจะให้เดินไปตามสเต็ปแบบนี้แหละแบบอย่างนี้แหละปลูกยอดมันเทศกันครับปลูกยอดมันเทศแล้วก็จะมีกำไรไร่หนึ่งเป็นแสนทำน้อยทำง่ายได้มากนี่คือสโลแกนของบริษัทก็ผมบอกว่าพี่จ๊อบประเทศนี้ไม่มีกระทรวงเกษตรดูแลเหรอคือประเด็นอ้าวประธานเขาเป็นสมาชิกสภาเกษตรเลยนะเป็นเกษตรกรใช่ไหมเป็นเกษตรปรากฏว่าสภาเกษตรกรเขากำลังแจ้งความจับนะก็ต้องแจ้งความจับเพราะว่าแอบอ้างอ่ะคือชอบเวลาไปบอกชาวบ้านว่าเป็นเกษตรอำเภออำเภอชาวบ้านก็เชื่อฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเรามีกฎหมายคุ้มครองพี่น้องชนไหมมีเรามีกฎหมายที่ดูแลพี่น้องชนไหมมีแต่ขาดการบังคับใช้ครับอยากจะให้น้องพี่น้องผู้หญิงพูดเรื่องของตัวเองให้ฟังหน่อยมีไหมเชิญนะนั่งกันอยู่ด้านล่างไม่มีเก้าอี้นั่งเชิญนะเล่าความทุกข์ยืนก็ยืนก็ได้ยืนคือมันจะออกอากาศทางบ้านเลยเชิญนะพูดได้เลยฮัลโหลไม่มีเสียงที่ไม่มีเสียงแต่พูดได้เลยพูดไปเลยพูดบนไม้เนี่ยพูดจะไม้ใช่ไหมสำหรับหนูก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์อะค่ะก็สมัครกับนมหอมนมขาวอะค่ะในเครือของผู้ผลิตเมจิสกินนะคะที่นมผอมนมขาวใช่บริษัทเบอร์ไนท์ไหมเนี่ยก็ทีแรกเป็นสมัครกับบริษัทเบอร์ไนท์ก่อนเป็นตัวแทนจำหน่ายอะค่ะแล้วก็คือเขาก็สั่งผลิตจากเมจิสกินอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้เป็นข่าวดังอยู่ก็คือหมดเงินไปเท่าไหร่ของหนูก็เป็นสต็อกแบบว่าเป็นสต็อกดีลเลอร์ค่ะระดับ500กล่องก็ประมาณก็เกือบแสนเหมือนกันนะคะของครับนี่ปัญญาชนนะครับเราก็โดนไม่จะให้พูดถึงกระบวนการยุติธรรมที่เราโดนไงเราวันนี้ประกันร้อยทำอะไรวันนี้ที่ไปกระทรวงยุติธรรมก็คือเราไปขอความร่วมมือกับเขาคือบันทึกข้อความว่าให้ดำเนินคือเบื้องต้นเราอ่ะไปที่กระทรวงยุติธรรมไม่ใช่ค่ะคือเราไปแจ้งความที่โคราชเสร็จเรียบร้อยโคราชก็ให้เรามาที่ปทุมธานีเนื่องจากเบอร์ไนท์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราไปแจ้งความที่โคราชบอกมาปทุมธานีใช่ค่ะน้องมาที่ปทุมธานีค่ะมาแล้วมาแล้วก็เขาก็รับแจ้งความประมาณ40กว่าคนนะคะแล้วก็เขารับเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็เราเอาความผิดของแจ้งความเอาผิดเบอร์ไนท์ค่ะแล้วคราวนี้มันก็มีอีกกลุ่มนึงอีกส่วนนึงที่เขาไปแจ้งความที่
กองปราบอะค่ะคือในส่วนกองปราบนี่ก็จะมีหลายแบรนด์ที่ไม่ใช่เฉพาะบริษัทเบอร์ไหนครับค่ะคือในส่วนของปทุมธานีเนี่ยค่ะเขามีหนังสือบอกว่าเขาจะส่งสำนวนคดีทั้งหมดเนี่ยไปรวมกับกองปราบซึ่งมันเป็นคนละคดีกันค่ะก็เลยเราก็เลยไปร้องที่สำนักยุติธรรมว่าเราจะขอแจ้งความในจุดของเราดำเนินการในกลุ่มของเราครับสรุปให้ฟังง่ายๆเขาพูดเสื้องงคือประเด็นอย่างนี้ฮะผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับศูนย์ดำรงธรรมที่นครราชสีมาเพราะตอนแรกไปจัดเบจิสกินอ้างว่าจดทะเบียนที่จังหวัดนครราชสีมาทางศูนย์ดำรงธรรมนครราชสีมาร่วมกับอัยการจังหวัดนะครับดำเนินการตรวจแสวงหาข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติว่าโรงงานไม่มีอยู่จริงแต่ผู้เสียหายเนี่ยซื้อสินค้ากับบริษัทเบอร์ไนท์ฉะนั้นต้องแจ้งความบริษัทเบอร์ไนท์ครับปรากฏบริษัทเบอร์ไนท์เนี่ยจดทะเบียนนิติบุคคลที่ปทุมธานีครับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาก็ส่งเรื่องนะครับผู้เสียหายเนี่ยให้จังหวัดปทุมธานีครับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานีได้รับเรื่องจากนครราชสีมาก็เรียกประชุมครับประกอบไปด้วยท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการจังหวัดนะครับตัวแทนผู้บังคับการจังหวัดปทุมธานีและผู้เสียหายเข้าประชุมกันจนได้ข้อยุติว่าจะดำเนินในข้อดีข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับก็ได้มีการสอบปากคำที่สภ.เมืองปทุมธานีครับนะครับ43ปากเรียบร้อยนะครับก็จะส่งสำนวนให้อัยการแต่ปรากฏว่ามีหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกให้รวมสำนวนในคดีเกี่ยวข้องกับเมจิสกินทั้งหมดนะครับปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยแจ้งบริษัทเบอร์ไนท์นะไม่ได้แจ้งเมจิสกินนะฮะก็จะถูกเอาสำนวนเนี่ยไปรวมที่กองปราบถามว่าถ้ารวมแล้วเนี่ยประชาชนได้รับความเป็นธรรมไหมผู้ต้องหาสบายนะฮะถ้าเขาประกันตัวที่กองปราบก็แค่ 500,000 จะรวมกี่คดีเขาก็โดนแค่ 500,000 แต่ถ้าเกิดมันอยู่ที่ปทุมก็โดนอีก 500,000 นครราชสีมาอีก 500,000 ครับแล้วผมถามว่าในกรณีผู้เสียหาย43คนเขาชี้ชัดว่าเขาถูกโกงเนี่ยกระบวนการในการที่จะฟ้องเนี่ยมันเร็วเพราะไอ้การรับรู้เรื่องเรียบร้อยแล้วทั้งสำนวนทั้งข้อมูลถ้าไอ้การฟ้องเสร็จปุ๊บศาลก็จะมีคำพิพากษาได้เลยแต่ถ้าไปลงที่กองปราบนัดสืบพยานทั้งสืบพยานโจทก์สืบพยานจำเลยใช้เวลายาวนานกลไกเหล่านี้ก็จะถามผู้เกี่ยวข้องว่าใครใช้วิธีการแบบนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใครใช่ครับนะครับฝากคำถามแล้วผมถามนี้ก่อนย้อนไปท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกว่าพยายามให้แต่ละจังหวัดเนี่ยเคลียร์ปัญหาได้โดยไม่ต้องมาที่ส่วนกลางท่านก็เลยจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้นมาเพื่อที่จะรับเรื่องแล้วก็ประมวลเรื่องเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานตอนนี้ศูนย์ดำรงธรรมปทุมธานีก็ได้ดำเนินการอย่างดีเยี่ยมทางอัยการสูงสุดก็มีอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จะดูแลเรื่องข้อกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือโมเดลที่วางแผนไว้วันนี้เราก็พยายามเอาโมเดลที่มีอยู่มาขับเคลื่อนเพื่อให้มันเกิดความยุติธรรมที่มันรวดเร็วที่สุดฉะนั้นพอมันโดนแบบนี้เนี่ยชาวบ้านหรือผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเริ่มมั่วแล้วเริ่มไม่เป็นธรรมแล้วอ้าวแล้วเริ่มมีกระบวนการแปลกๆแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะให้มีส่วนลงทำไมท่านจะให้มีแต่ละจังหวัดดำเนินคดีทำไมนึกออกไหมนี่คือสิ่งที่ปัญหาอยากให้ป้าแชร์ออนไลน์อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิให้เห็นว่าตัวเองโดนอะไรมาแล้วเป็นยังไงป้าแชร์ออนไลน์สั้นๆเชิญฮะค่ะจากที่โดนแชร์ออนไลน์นะคะแล้วก็ไปแจ้งความที่สน.เขารับแจ้งความแล้วก็มีออกมาจับมาแล้วแล้วก็มีการชี้เป้าบอกให้ข้อมูลมาแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็ตำรวจก็รู้แล้วว่าผู้ต้องหาอยู่ตรงไหนใช้ชีวิตปกติขับรถเข้าออกไปรับส่งลูกที่โรงเรียนปกติแต่ไม่มีการจับกุมครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราถามทางตำรวจไปว่าทำไมถึงไม่จับเขาทางตำรวจบอกว่าถ้าผู้ต้องหาเขาให้ทนายความมาติดต่อขอประกันตัวแต่ยังไม่เข้าใช่แล้วตอนนี้ผู้ต้องหาก็หนีไปแล้วหนีไปแล้วนะครับสบายเรียบร้อยโรงเรียนจีนกันไปค่ะแล้ววันนี้ก็ไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้เขาช่วยติดต่อติดตามแล้วก็ผลการดำเนินงานนะคะว่าทำไมไม่จับกุมครับครับเราได้เห็นนะครับวันนี้เราได้เห็นพี่น้องหลากหลายทั้งเป็นนักบัญชีทั้งเป็นปัญญาชนพี่น้องมาจากต่างจังหวัดเป็นทั้งเกษตรกรท่วนหน้า โดนหลอกลวงด้วยระบบแชร์ลูกโซ่หมดนะครับแล้วเราจะทำยังไงดีครับพี่หมีเราจะทำยังไงกันดีมึนตึ๊บอ้าวเอ็กถามเอ็กดีกว่า
ผู้ที่ปลูกมันกับเขาจะทำยังไงกับชีวิตต่อถ้าไปเจอเขาจะทำยังไงเนี่ยก็คงจะเข้าไปสวัสดีแล้วก็ถามว่ามึงหลอกกูทำไมหลอกผมทำไมเขาก็บอกเขาไม่ได้หลอกทุกนี้เขาจะบอกเขาไม่ได้หลอกทุกนี้เขาก็บอกไม่ได้หลอกลุงเวศลุงเวศพึ่งกลไกแล้วล่ะฮะประเทศเรามีระบบกฎหมายพึ่งกลไกแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้พบตัวผู้ที่ชักชวนแล้วก็ให้เราปลูกมันแล้วก็ไม่จ่ายตังค์คือเวลาไปที่ว่าการจังหวัดนครสีมานะครับที่นำโดยคุณจ๊อบเนี่ยพาไปพบท่านผู้ว่าเขาก็ไม่มาวันหลังเขาก็ไม่มาสองครั้งสามครั้งแล้วเสร็จแล้วทางศูนย์ดำรงธรรมนี่มีโทรศัพท์ให้ผมนี่มาหาเขาแล้วเขาจะขอพบเป็นกลุ่มย่อยให้ศูนย์ดำรงธรรมตามตัวพี่ไปพบครับทีนี้ผมบอกว่าเคลียร์ไปรายตัวมันไม่ถูกเพราะว่าเราผิดเป็นกระบวนการเป็นกลุ่มใหญ่ๆหลอกลวงกันครับหลอกลวงทั้งหมดแล้วจะมาให้เคลียร์เพียงส่วนย่อยคนสองคนมันไม่ถูกพวกผมก็ไม่ไปนะครับครับครับวันนี้เราก็จะมีอะไรจะฝากไหมฉันอยากจะฝากครับคือประเด็นอย่างนี้ผมบอกว่าวันนี้พอมันยื้อเวลาไปนานเนี่ยโดยกระบวนการที่ทำที่มันล่าช้าแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพในการทำเนี่ยผมถามวันนี้ประชาชนที่เขาเสียภาษีให้เนี่ยให้กับรัฐนะครับรัฐจะต้องคุ้มครองเขาวันนี้คนเป็นร้อยคนคนเป็นพันคนคนเป็นหมื่นคนที่ถูกโกงครับแต่ไม่มีมาตรการใดเลยนะฮะวันนี้ผมอยากจะนำเรียนให้ท่านว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างเดียวกระบวนการเยียวยาจะต้องมีกระบวนการคุ้มครองหรือการบังคับใช้กฎหมายจะต้องแรงครับผมถามวันนี้ได้คุยกับท่านรองปลัดว่าจะต้องมีการบังคับใช้หรือ law enforcement ที่มันรุนแรงกับมิจฉาชีพให้เกรงกลัวเห็นไหมครับเขาไม่เกรงกลัวหรอกครับเกิดจากหมอนมาเสร็จมามันมันเสร็จมาแชร์ออนไลน์ต้มจากมันปี59วันนี้ก็มาต้มยอดมันชาวบ้านกันอีกเกิดกระบวนการต้มตุ๋นกันทั้งประเทศผมกำลังจะบอกงี้ฮะวันนี้สิ่งที่มันสุดเราจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องครับบางคนใช้ช่องว่างของกฎหมายก็คือเรียกเคลียร์ทีละคนพอเคลียร์เสร็จก็ถอนแจ้งความพอไปถอนแจ้งความสำนวนต้องสรุปใหม่อีกแต่ผมถามว่าคนเห็นแก่ตัวก่อนละสมมติวันนี้คน200คนไปแจ้งความก็ใช้กระบวนการถอนแจ้งความถอนทีคนนึงพนักงานสวนต้องมานั่งแก้ตัวเลขใหม่หมดสำนวนมันช้าไหมฮะครับฉะนั้นผมถามว่าสิ่งสำคัญที่สุดกฎหมายมีไหมฮะมีพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนเนี่ยให้อำนาจดีมากทั้งอายัดทั้งยึดเนี่ยทำได้เลยฮะแต่วันนี้ไม่มีใครทำแล้วทำไม่มีใครทำไม่เห็นมีข้าราชการคนไหนโดนลงโทษเลยฮะครับทำไมประชาชนถึงถูกลงโทษถูกกระทำถูกรังแกอยู่แบบนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะท้อนไปขอสุดท้ายสั้นๆครับพี่มีครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะบอกประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยระบบกฎหมายไม่อยู่ได้ด้วยระบบประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยแต่เราอยู่ได้ด้วยที่คนดีต้องไม่ท้อแท้ คนดีจะต้องลุกขึ้นออกมาสู้ลุกขึ้นออกมาเป็นกระบอกเสียงในการที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนคนที่ยังด้อยโอกาสกว่านี้ คนที่ยังถูกโกงอยู่แต่ไม่กล้าออกมาแสดงตนคนเหล่านี้แหละครับที่ต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณจ๊อบด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องเหล่านี้ที่มากันเต็มสถานีนะครับมาจากกระทรวงยุติธรรมใช่ครับหลังจากไปยื่นยื่นหนังสือเรื่องเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วนะครับไม่รู้เมื่อไหร่จะได้รับการแก้ไขครับฝากไปยังสังคมฝากไปยังคนดูช่วยแชร์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับแชร์ไปยังท่านนายกและครอบครัวด้วยว่าปัญหานี้เนี่ยใครจะแก้ให้พวกเขานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ